สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะมาดูเรื่องราวความรักใน12ราศีนะคะเดือนพฤศจิกายนปี2564นั่นเองค่ะแป๊บๆเนาะสิ้นปีแล้วนะทุกคนนะคะโค้งสุดท้ายของปีในความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะสำหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกของอริสคือท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนั่นเองเนาะโอเควันนี้เราก็จะดูทั้งคนโสดและคนมีคู่เหมือนเดิมเลยนะก็จะแบ่งเป็นคนละพาร์ทนะคะใครที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะอะไรแนะนำให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วดูซิว่าไพ่เนี่ยมันไปเจาะประเด็นเนี่ยตรงสถานการณ์อะไรในชีวิตคุณตอนนี้ก็ให้ยึดสถานะนั้นละกันนะเจ้านะวันนี้ใช้ตัวของบอสซ่าทาโร่มานะคะวันนี้ขอมาแบบฟิลพาสเทลสดใสฉันรู้สึกว่าฉันสดใสฉันมีความเด็กมากขึ้นนะคะสำหรับชาวพิจิกนะอ่ะมาเริ่มที่คนโสดก่อนเลยละกันนะคะต้องเอาใจคนโสดนี่แหละโค้งสุดท้ายของปีแล้วยังจะมาโสดอีกมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยดูในตัวของทัศนคติหรือสาเหตุความโสดของคุณอีกแล้วค่ะเดินทางมาถึงสิ้นปีแล้วสาเหตุความโสดของชาวพิจิกนะคะไพ่เริ่มฟาดค่ะบอสซ่าฟาดมาเลย1แมตช์ก็คือว่าคิดเยอะเลือกเยอะแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าเหมือนตอนนี้ฟิลของคุณเป็นเหมือนนักตัดสินไปแล้วว่าฉันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พร้อมจะมีคู่หรือยังไม่พร้อมจะมีแฟนหรือนะคะเจอเหตุการณ์แบบช็อกมาก่อนนะคะหรือบางทีไปเจอคุยกับใครแล้วไปเจอคนมีเจ้าของโดนหลอกให้รักนะคะโดนใช้ผลประโยชน์แห่งความรักต่างๆมากมายบอกเลยว่าในปีนี้ชาวพิจิกเนี่ยพอเดินทางมาถึงเดือนเกิดตัวเองด้วยนะเออก็ต้องบอกก่อนแหละว่าเดือนเกิดตัวเองด้วยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะดังนั้นเดือนเกิดเปิดด้วยความฟาดเลยนะคะมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเหมาะการมีคู่หรือไม่เหมาะกับการมีคู่แต่เรามองว่าตอนนี้คุณค่อนข้างเกรงเกินไปแล้วก็มีความคิดแบบเขาเรียกว่าตีกรอบตัวเองเกินไปอะค่ะในด้านความรักมันก็เลยไม่ค่อยมีฟีลลิ่งในแบบเขาเรียกอะไรอยากจะอยู่กับความรักจริงๆอะเหมือนตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองได้คุณก็อยู่คุณอยู่กับสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักก็พอมันไม่ต้องแบบว่ารู้สึกว่าต้องมีภาระอะไรฉันไม่ชอบการภาระอะไรฉันชอบการอยู่กับคนเดียวมากกว่านะคะดังนั้นสาเหตุที่จะโสดคือเพราะคุณอยากอยู่คนเดียวเลยดื้อๆเลยจ้าชาวพิจิกนะแต่เรามองว่าเสน่ห์ของเดือนนี้มันก็ค่อนข้างตรงกับตัวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของความคิดเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าชาวพิจิกเนี่ยจะมีเสน่ห์แค่แบบฟิลของความช่วยเหลือความเพื่อนความมิตรภาพคือฟิลมันได้ถึงแค่จุดนั้นอะจุดที่แบบว่าถ้ามีคนมาชอบคุณอะก็จะชอบคุณในแบบฟิลเพื่อนฟิลมิตรภาพฟิลแบบเฮ้ยเรามองว่าเธอเป็นคนที่ดีมากอะไรเงี้ยคือความเสน่ห์คือความดีในตัวคุณความจิตใจงามความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความแบบเนี่ยเลยตามนี้เลยเสียสละมากๆนะคะก็เลยทำให้มีเสน่ห์กับเด็กๆหรือกับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยชาวพิจิกก็จะมีเสน่ห์กับคนพวกนั้นแต่มันไม่ได้มีเสน่ห์ในการเรียกร้องที่จะมีความรักแบบเชิงชู้สาวอะไรประมาณนั้นนะคะเสน่ห์แบบนั้นอาจจะไม่ได้มีในเดือนเกิดของตัวเองเดือนนี้แล้วก็ยาวจนไปถึงสิ้นปีเลยด้วยซ้ำนะเอาจริงๆเดือนหน้าเดี๋ยวคุณมาฟังอีกก็ได้นะว่าเออยังจะต้องโสดต่อไปอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเรามองเรื่องของเสน่ห์และด้านของความคิดชาวพิจิกเองค่อนข้างจะมีความแบบตึงๆอยู่เหมือนกันกับฟิลของความรักนะมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นฟิลเพ้อฝันหรือว่าอะไรแต่เรารู้สึกว่าเหมือนคุณอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงว่าแบบฉันก็รักตัวเองฉันอยู่แบบนี้ฉันไม่อยากหาภาระใส่ตัวแล้วก็อดีตฉันก็เจ็บมาเยอะฉันก็คงไม่อยากจะสร้างอะไรมากมายเนาะส่วนใครที่แอบชอบอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่บอกเลยเดือนนี้อยู่ก็กลับมาแบบอยู่กับตัวเองซะมากกว่าไม่อยากที่จะไปพยายามอะไรมากเกินไปเนาะเพียงแค่ว่าแบบอยู่จุดไหนแล้วมีความสุขคุณก็จะอยู่จุดนั้นไปนะคะเดือนนี้มันก็เลยมองว่าโอกาสในเรื่องของการสละโสดต่างๆหรือมีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้มีความโดดเด่นขนาดนั้นนะในเดือนนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโดดเด่นเรื่องของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าคืออลิดาพยายามเปิดเรื่องของความรักคุณก็จะดูอลิดมาตลอดใช่ไหมคะแต่ละเดือนเราจะดูเรื่องความรักแต่สำหรับคนที่มันยังไม่ได้เหมาะกับการจะมีรักยิ่งเป็นคนโสดด้วยเนี่ยไพ่มันก็จะดึงไปเรื่องชีวิตคุณเองเลยการต่อสู้การผจญภัยเป้าหมายแพชชั่นนู่นนี่นั่นดังนั้นเดือนนี้ค่ะรู้สึกว่าชาวพิจิกอยากจะโตขึ้นอีกหนึ่งเลเวลนะในด้านของความรักก็ได้ค่ะหรือในด้านของชีวิตก็ได้เหมือนเดือนนี้มันแบบว่าเฮ้ยชีวิตกูต้องไปจากตรงนี้แล้วไม่อยากจะอยู่กับ
ไอจุดเดิมๆฉันจะแบบมาพูดเรื่องเดิมหรือว่าฉันเป็นคนเดิมคือคุณไม่ชอบแล้วคุณอยากอัพเลเวลตัวเองมากขึ้นนะคะก็เลยมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการอยู่กับตัวเองของจริงเลยสำหรับคนโสดไม่ว่าจะแอบชอบกุ๊กกิ๊กกิ๊กกักเดือนนี้ก็ไม่ค่อยจะขึ้นอะไรเลยค่ะไม่มีความโรแมนต์ใดๆเพราะว่ากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็โฟกัสตัวเองมากๆใครส่องชาวพิจิกที่โสดอยู่หรือจีบชาวพิจิกที่โสดอยู่ด้วยนะบอกเลยว่าตอนนี้พิจิกอาจจะมีการแบบหายไปบ้างหรือว่าบางทีไม่สนใจโลกภายนอกบ้างเพราะว่าอยู่กับตัวเองเป็นหลักเลยสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าปาฏิหาริย์ก็ยังมีอยู่ให้กับชาวพิจิกที่ยังโสดนะเอาตรงๆก็คือว่าเดือนนี้ถ้า 100% อะ 100% ของคนโสดของชาวพิจิกที่มาดูในช่องอลิสเนี่ยบอกเลยว่าแค่ 1% ที่จะมีคู่ได้ไม่ใช่สิมันก็อารมณ์แบบไม่ใช่ว่ามีคู่ดิมีความรักแบบฉันต้องการความรักจริงๆฉันต้องการแบบมีความมุ้งมิ้งมีความโรแมนติกอ่ะแค่ประมาณ 1-2% เองอ่ะนอกนั้นนะต้องบอกเลยว่าเหมือนอยู่กับตัวเองมากๆไม่ค่อยจะเอาอะไรกับใครสักเท่าไหร่แม้แต่เรื่องตัวเองก็ยังตีกับตัวเองยังไม่จบเลยมันก็เลยมองว่าโอเคดังนั้นคุณก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปแล้วแหละอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคำนี้เลยนะสำหรับคนโสดชาวพิจิกนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอยากจะทำอะไรก็ทำรักจะทำอะไรก็ทำรักนู่นรักนี่อยากจะโฟกัสเรื่องนี้ก็ไปหยิบไปจับมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าถ้าคุณคิดมากนะคุณจะไม่แฮปปี้ในเดือนเกิดของตัวเองและหนึ่งนะพอมันผ่านมาคุณก็จะเกิดความกังวลคุณก็จะตีกรอบตัวเองนั่นคือสิ่งนึงที่อยากจะฝากให้กับคนโสดทั้งหมดเลยว่าโอเคไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรโอกาสของเราไม่ใช่วันนี้มันก็เดือนหน้าได้ก็กลับมาหาแม่หมออลิซได้เหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับคนโสดทั้งหลายไปต่อสำหรับคนมีคู่บ้างคนโสดจบแล้วจบเลยจบดื้อๆอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าใครยังซับซ้อนนะยังแบบเฮ้ยแต่เราเดทแล้วนะลิสเราแบบคุยกับเขามานานมากแล้วมาฟังคนมีคู่สถานะมีตัวละครกันหน่อยนะคะสถานะมีตัวละครต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาหรือนะคะสิ่งที่ตอนนี้ที่คุณนั่งฟังอยู่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความสัมพันธ์กลับดีเลยไอตัวที่มีตัวละครมีคู่มีอะไรนะชาวพิจิกคนละเรื่องกับคนโสดเลยเด้อแยกเลยนะแยกเลยไม่เหมือนคนโสดเลยเพราะว่าเรามองว่าความสัมพันธ์น่ะค่อนข้างโอเคมีสิ่งนึงที่เหมือนกันคือชาวพิจิกจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยากจะทำอะไรที่เป็นตัวเองมากๆแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าโฟกัสสิ่งที่ตัวเองอยากอ่ะมันทำด้วยความอยากทำด้วยความรักทำด้วยในสิ่งที่เป็นแพชชั่นจริงๆดังนั้นค่ะใครที่มีแฟนเนาะก็จะบอกตรงๆแหละว่าคุณอาจจะละเลยแฟนอยู่บ้างแต่ค่อนข้างโชคดีว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของชาวพิจิกอ่ะก็ค่อนข้างเข้าใจกันและกันนะคะเพราะว่าฝั่งของตัวคนรักของคุณก็มีเรื่องของตัวเองเหมือนกันยิ่งใครคบกับชาวพิจิกเหมือนกันด้วยหรือจะเป็นชาวธาตุน้ำเหมือนกันเช่นกรกฎกับราศีมีนนะราศีมีนราศีกรกฎราศีพิจิกใครคบกับ3ราศีนี้อยู่ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องเหมือนเป็นเขาเรียกว่าโหมดของพื้นที่ของใครของมันนะคะแต่ก็ต้องไม่ละเลยกันและกันนะแต่เรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างปล่อยกันได้อ่ะค่ะไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าอาจจะมีเรื่องหลายๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในคู่ของคุณนะใครแต่งงานมาแล้วหรือเคยผ่านอุปสรรคในเรื่องของความรักมาถ้าผ่านมาได้จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วอ่ะมันจะเป็นเรื่องของการให้รางวัลและสำหรับคนมีคู่นะคะกับราศีอื่นๆเรามองว่าปัญหามันก็แค่เกิดขึ้นมาความงี่เง่าความงงงิงแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะคะในเดือนนี้เราต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความแบบบางทีมากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีอะคือคุณรักแฟนคุณได้คุณต้องการคนคนนี้ได้เหมือนคุณคุยอยู่คุณเดทอยู่แต่อยู่ๆแล้วเดือนนี้อยู่ๆคุณต้องการแบบมากขึ้นต้องเอาอีกทำแบบนี้แปลว่าเธอไม่รักฉันทำแบบนี้อันนี้แหละคืออาจจะเป็นเรื่องนึงที่เกิดกับตัวชาวราศีพิจิกเองหรือเกิดกับตัวของแฟนคุณเองก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสถานการณ์ของความรักคนมีคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคน2คนสิ่งที่อลิสอ่านไปจะไปดีดที่ฝั่งเขาเลยก็ได้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอย่างที่อลิสอ่านดังนั้นโยนไปที่ตัวของคุณแฟนหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่ตัวละครคนตรงข้ามคุณเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความแบบมากขึ้นต้องมากขึ้นหรือไม่มีการตีกรอบมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันมันดีแต่คุณอย่าลืมนะ1เดือนนะมันก็จะมีต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนใช่ไหมคะดังนั้นมันจะเป็นในช่วงไหนก็ได้ที่จะเกิดในแต่ละคู่ซึ่งแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะคะอย่ามองว่าต้องเหมือนกันเด้อมันเป็นการอ่าน general นะก็มองว่าเดือนนี้โอเคถ้ามันไม่มากเกินไปจับบาลานซ์ได้เนาะความคาดหวังมีกันได้ค่ะแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานความจริงนะคะคาดหวังในเรื่องของความเป็นจริงเราคิดว่าชาวพิจิกก็จะผ่านกับความรักได้เหมือนกันแล้วก็ใครที่กำลังอยาก
อยากจะคอมมิตเมนต์เนาะหรือว่าบอกว่าสถานะมันไม่ชัดเจนเลยค่ะตอนนี้มีความวุ่นวายใจลักซ้อนอยู่หรือใครอยู่ในตำแหน่งซ้อนเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เดือนนี้เหมือนเป็นเดือนชาเลนแล้วจบก็สามารถที่จะจบได้เลยนะใครที่แบบไปเป็นมือที่3เขาอยู่หรือตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมีมือที่3มาก่อกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าในเดือนเกิดเนี่ยมันสามารถที่จะจบได้ปัญหามันจะจบได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นนะไม่ใช่ท้อถอยหรือว่าหนีไปแต่มันเป็นการเผชิญหน้าแล้วก็พูดว่าปัญหาเนี่ยมีไว้เผชิญกับมันแล้วก็แก้ไขมันถ้าชาวพิจิกยังดื้อยังรั้นยังแบบพยายามเขาเรียกอะไรไม่ยอมแก้ไขอ่ะอลิสก็ไม่สามารถจะช่วยชาวพิจิกอะไรได้เลยเพราะเดือนนี้มันก็มีเรื่องที่ต้องทำอะค่ะมีเรื่องที่ต้องทำคือเรื่องชีวิตอะเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องที่ต้องทำแบบตัวเองจริงๆแต่พอมาเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันกลายเป็นอีกคนนึงใช่ไหมคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มีแฟนแล้วอะพอมันตัวละครที่อยู่ตรงข้างมันก็จะจุกจิกไปหมดมันอันคอนโทรลเลยความรู้สึกของคนอื่นคุณไม่สามารถควบคุมได้ต่อให้คุณรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่คุณก็ควบคุมความคิดเขาไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นปัญหาของชาวพิจิกก็อาจจะมีเรื่องการควบคุมแล้วก็เผชิญหน้ากับมันปัญหามีไว้แก้จำประโยคนี้ไว้เลยก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะแนะนำให้กับคนมีคู่ไว้หน่อยเลยก็คือจริงๆเรามองว่าถ้ามันอึดอัดมากเกินไปในความสัมพันธ์นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนที่มีตัวละครจะซ่อนลักซ้อนซ่อนเงื่อนจะแบบคุยอยู่เดทอยู่ซัมติงอยู่หรือแต่งงานมีเป็นสามีภรรยากันแล้วทุกอย่างคือถ้ามันมากเกินไปหรือแบบดันมากเกินไปให้ถอยออกมาแล้วมองมุมกว้างมากขึ้นการมองมุมกว้างจะเห็นปัญหาของความสัมพันธ์มากกว่าการที่เราไปตีกรอบที่มันแคบแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้บางทีแล้วจุดยืดหยุ่นมันก็อาจจะดีกว่ากับการที่เราแบบพยายามไปบีบคั้นหรือพยายามจะไปหักมันเท่านั้นเองนะคะไม่อยากให้ชาวพิจิกต้องมานั่งหงุดหงิดงุ้งงิ้งในช่วงเดือนเกิดด้วยและอย่างเดือนเกิดด้วยเราก็ต้องคาดหวังกับคนรักของเราว่าเฮ้ยเขาจะแบบว่าใส่ใจเราไหมนู่นนี่นั่นความงองแงความงุ้งงิ้งของคุณมันอาจจะเกิดได้แต่เชื่อว่าชาวพิจิกเองอ่ะเดือนนี้ค่อนข้างอยู่กับตัวเองเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่เนาะก็ให้ดูที่แพชชั่นละกันว่าปีนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็สุขสมหวังในทั้งเรื่องรักเรื่องงานเรื่องเงินทุกๆเรื่องเลยแล้วยังไงกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย